ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยู่บ้านกันเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะและเห็นสภาพอากาศของบ้านเราไหมคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าใครจะทำงานแล้วก็เปิดพัดลมทั้งวันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยดาก็เชื่อว่าหลายๆคนรวมทั้งตัวดาเองนะคะก็เปิดแอร์เป็นหลักเนี่ยแหละค่ะเวลาอยู่บ้านใช่ไหมคะพอเราใช้งานไปนานๆแล้วค่ะมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องล้างแอร์กันแล้วค่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายๆคนค่ะก็กังวลว่าถ้าเราจะจ้างช่างให้มาล้างแอร์ในห้องของเราเองเนี่ยก็ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะก็อาจจะไม่อยากให้ใครข้างนอกเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราค่ะดังนั้นค่ะก็ถือซะว่าเป็นโอกาสอันจำเป็นละกันค่ะคุณผู้ชมที่เราจะต้องมาล้างแอร์กันเองแล้วนะคะซึ่งมันจะล้างยากไหมต้องล้างตรงไหนบ้างเราจะเหมือนกับที่เวลาเราจ้างช่างมาล้างหรือเปล่าติดตามใน Living Idea EP นี้ค่ะเดี๋ยวดาจะพาคุณผู้ชมไปล้างแอร์ด้วยกันค่ะคำถามแรกค่ะว่าทำไมเราต้องล้างแอร์นะคะแล้วล้างแอร์เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างค่ะเวลาเราใช้งานไปสักพักใช่ไหมคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะต้องแบบกรองพวกเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นควันต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยพวกฝุ่นควันแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยก็จะไปติดตามตัวเครื่องแล้วก็แผ่นกรองอากาศนั่นเองค่ะแล้วพอเวลาที่มันมีฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่องเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะพอเครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะก็เลยเป็นสาเหตุต่อมาค่ะคือว่าอาจจะทำให้อุปกรณ์ภายในตัวเครื่องเนี่ยขัดข้องได้นั่นเองนะคะถัดมานะคะในส่วนของอีกข้อดีนึงค่ะคือการล้างแอร์เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันลดปัญหาการทำงานหนักของคอมเพรสเซอร์แอร์ได้นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมล้างแอร์แล้วนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมคะอากาศในห้องของเราเองหรือว่าในบ้านของเราเองเนี่ยก็สดชื่นมากขึ้นค่ะคำถามถัดมานะคะหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็น่าจะถามกันว่าแล้วเวลาเราจะล้างแอร์เนี่ยเราจะต้องล้างส่วนไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยดาอยากจะให้คุณผู้ชมค่ะรู้ก่อนว่าแล้วส่วนไหนที่เราไม่ควรจะไปแตะต้องมันก่อนนะคะก็คือในส่วนที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแผงไฟต่างๆในตัวเครื่องแอร์เนี่ยแหละค่ะส่วนที่เราจะต้องล้างนะคะหลักๆแล้วเนี่ยที่ได้หาข้อมูลมาค่ะคุณผู้ชมช่างแอร์เนี่ยเขาจะล้างอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะส่วนแรกเลยก็คือคอยล์เย็นแล้วก็ฟิลเตอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นแผงอลูมิเนียมที่เราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นอันดับแรกเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่2เนี่ยก็คือพัดลมโพรงกระรอกค่ะอันนี้จะอยู่ด้านหลังคอยล์เย็นอีกทีนะคะ3ก็คือคอยล์ร้อนหรือ condensing unit ซึ่งก็จะเป็นเจ้าเครื่องที่อยู่ด้านนอกตัวบ้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งพอมาเป็นฉบับ beginner อย่างเราๆแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเรียกได้ว่าฝีมือหรือว่าความสามารถนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เนี่ยจะเทียบเท่ากับช่างแอร์เนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าดาก็ได้หาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมค่ะโดยดาจะขอเลือกวิธีนะคะที่คิดว่ามือใหม่ไม่เคยทำเลยนะคะรวมไปถึงผู้หญิงอย่างเราๆค่ะก็สามารถล้างแอร์ได้มาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็จะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือไขควงนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการขันน็อตเปิดหน้ากากแอร์ค่ะอย่างที่2ก็คือถุงพลาสติกค่ะไว้สำหรับกันน้ำยาทำความสะอาดกระเด็นโดนแผงวงจรค่ะอย่างที่3ค่ะแปรงสีฟันค่ะใช้สำหรับปัดฝุ่นใหญ่ๆตรงคอยเย็นนะคะอย่างที่4ค่ะเครื่องดูดฝุ่นค่ะสามารถดูดฝุ่นเล็กๆด้านในคอยเย็นอีกทีได้ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือน้ำยาล้างแอร์ไว้สำหรับล้างทำความสะอาดภายในค่ะถ้าใครเครื่องมือพร้อมแล้วนะคะก็ไปลุยกันเลยค่ะเริ่มต้นที่การไม่ประมาทนะคะโดยเฉพาะมือสมัครเล่นอย่างเราค่ะก็คือการปิดเบรกเกอร์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะก็เปิดหน้ากากแอร์ออกมาค่ะบ้านไหนหน้ากากแอร์ต้องใช้ไขควงก็ไขออกได้เลยค่ะหรือบ้านไหนเป็นหน้ากากแอร์แบบคลิปล็อกก็ง่ายเลยค่ะเปิดออกมาแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของฟิลเตอร์กันก่อนค่ะสามารถถอดออกไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งได้เลยถัดมานะคะต้องส่วนของคอยเย็นค่ะให้ใช้แปรงสีฟันค่ะค่อยๆแปรงตามแนวยาวนะคะและถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถนำมาดูดตรงคอยเย็นได้เลยค่ะจากนั้นก็จะใช้น้ำยาล้างแอร์ที่ทำหน้าที่แทนการล้างน้ำนะคะฉีดไปที่คอยเย็นให้ทั่วค่ะแล้วทิ้งระยะไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะน้ำยานี้ค่ะจะทำหน้าที่ชำระสิ่งสกปรกให้ไหลออกมาทางท่อน้ำทิ้งค่ะจากนั้นเราก็ใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเข้าที่เดิมพร้อมกับหน้ากากแอร์ได้เลยค่ะส่วนคอยล์ร้อนจริงๆแล้วใครที่ไม่ชำนาญก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์เป่าฝุ่นอย่างโบเวอร์ก็ดีเลยค่ะเพราะเราสามารถเปิดฝา CDU ออกมาแล้วเป่าจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะอย่าเป่าสลับกันค่ะหวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะล้างแอร์ด้วยตัวเองค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ดาทำท็อปิกอะไรที่ช่วยให้เพื่อนๆได้ไอเดียเกี่ยวกับบ้านมากขึ้นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ